รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยสบู่แบนเน็ต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับ1 5ปีซ้อนคอดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจจัดตอนที่เราวันนี้นะคะคงต้องมาพูดคุยเรื่องของกระแสไอ้ไข่วัดเจดีย์ที่โด่งดังอย่างมากค่ะถึงขนาดเบียดเสียดกันไปแทบจะเหยียบกันตายเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้ไข่ถึงโด่งดังมากมายขนาดนี้และที่สำคัญความเป็นมาเป็นมาอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเซียนพระชื่อดังนะคะคุณโทนบางแคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโทนขออนุญาตทำความรู้จักกับคุณก่อนนะคะชื่อโทนบางแคชื่อบอกสถานที่และหลักแหล่งซะเหลือเกินอยู่บางแคเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเดิมไม่ดูอยู่บางแคคือเปิดร้านแรกที่บางแคแต่ไม่ใช่คนบางแคร้านพระเปิดร้านพระครั้งแรกเนี่ยที่บางแคแต่ว่าเดิมผมเนี่ยอยู่แถวประชาธิปไตยสุขสวัสดิ์30ไปอยู่แถวนู้นไปอยู่แถวนู้นแต่ว่ามาเติบโตแล้วก็มีร้านพระร้านแรกที่เกิดขึ้นที่บางแคตอนนี้มีกี่ร้านแล้วคะตอนนี้ผมเป็นแฟรนไชส์พระเครื่องพระเครื่องมีแฟรนไชส์ก็ตอนนี้ผมมีสาขาทั้งในและต่างประเทศมีที่สิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ในประเทศอีกประมาณ20สาขาเป็นแฟรนไชส์พระเครื่องเมืองไทยอีกหน่อยคุณจะเข้าเซเว่นด้วยไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแฟรนไชส์งงนะครับพระเครื่องแฟรนไชส์พระเครื่องเอาละถ้าแฟรนไชส์พระเครื่องมีได้ดิฉันก็เริ่มไม่ว่าเรื่องไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นถามสักนิดหนึ่งก่อนที่คุณจะมาเป็นเซียนพระคุณทำอะไรมาก่อนจริงๆแล้วที่บ้านก็ค้าขายทำค้าขายปกติก็ช่วยทางบ้านค้าขายแล้วก็ไปรับจ้างทั่วไปบ้านบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยค่อนข้างฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็เลยดิ้นรนขนขวายเพื่อเวลาไปเห็นเขาเล่นพระกันเห็นเขาดูพระกันเนี่ยคนรุ่นเก่าๆเนี่ยแถวบ้านก็จะมีพวกซุ้มพระเราก็ไปยืนดูว่ามันทำไมเขามีการซื้อขายกันอะไรกันเราก็เกิดความชอบและที่สำคัญก็คือเราอยากได้เงินด้วยในสมัยนั้นเพราะนั้นก็เลยหันเหชีวิตจากทางช่วยทางบ้านค้าขายนะครับแล้วก็รับจ้างนู่นนี่นั่นก็กลับมาลองดูในเส้นทางของพระเครื่องจนกระทั่งโด่งดังจนถึงในทุกวันนี้ก็ตอนนี้ก็ผมจริงๆแล้วผมในวงการพระก็พอมีชื่อเสียงแต่ว่าผมจะเติบโตในสังคมออนไลน์มากกว่านะครับใน Facebook Fanpage โทนบางแคผมจะมีคนติดตามประมาณ 1,400,000 คนเห็นมีถึงขนาดทำกู้ภัยกับเขาด้วยจริงๆแล้วผมเคยมารายการพี่แล้วเคยคุยกันแล้วแต่ตอนนี้ผมทำมูลที่มาประมาณสัก17ปีนี้ละครับเป็นประธานมูลที่สยามนนทบุรีด้วยนะคะก็ทำหลายอย่างอยู่เนาะมาถามเรื่องที่ดิฉันอยากรู้ครับผมไอ้ไข่วัดเจดีย์คุณรู้ประวัติหน่อยไหมจริงๆแล้วไอ้ไข่วัดเจดีย์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แล้วแต่มันเป็นเขาเรียกว่าพระท้องถิ่นเขาเรียกว่าในมุมเขาเล่นเฉพาะกลุ่มท้องถิ่นในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับเหรียญรุ่นแรกสมัยก่อนเนี่ยปี26เนี่ยเหรียญ25ปี2526เนี่ยราคาไม่ได้แพงมากตอนแรกเนี่ยไม่รู้ประวัติเลยไม่รู้แต่ว่าเขาเล่นกันแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าประวัติความเป็นมายังไงพอตอนหลังเนี่ยพอมันเริ่มมีกระแสคือบูมจริงๆเนี่ยเท่าที่บุ๋มรู้สึกเนี่ยนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีดาราเข้าไปในพื้นที่ไปไหว้ที่วัดแล้วก็เริ่มมีคนบอกว่าถูกหวยกันอะพูดอย่างเงี้ยถูกลอตเตอรี่กันเป็นงวดถือกันอย่างเงี้ยคือไปกันเยอะแยะมากมายแล้วก็มีภาพจุดประทัดบ้างถวายของบ้างครับช่วง2ปีหลักๆหลังๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาผมว่าในมุมผมนะผมว่ามาจากชาวต่างชาติก่อนคือตอนแรกเนี่ยประวัติเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้เลยผมมารู้ตอนหลังอ๋อเขาก็มีประวัติความเป็นมาไหวไข่มันจะมี2แนวทางก็คือเริ่มต้นอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยอันแรกเขาก็บอกว่ามีเด็กนะครับมาเข้าฝันพ่อท่านเทิมซึ่งเป็นคนพื้นที่เป็นพระที่เป็นผู้สร้างนะครับก็อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เวลาใครมานอนที่วัดเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะมี
ทหารที่ชอบไปนอนพักที่เนี่ยแล้วก็พอมาเวลาไปนอนแล้วไม่ได้บอกกล่าวแล้วก็โดนดึงขาดึงนู่นนั่นมั่งโดนแกล้งบ้างก็มีเรื่องเล่าว่าเฮ้ยต้องไปไหว้ไข่นะที่นี่มีตะไข่นะมีไข่นะมีคนที่เขาดูแลที่นี่นะอีกประวัตินึงก็เขาบอกว่าไข่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่มากับหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้หลวงปู่ทวดบอกว่ามันเป็นที่ที่มีขุมทรัพย์นะครับให้ไอ้ไข่เนี่ยเฝ้าวัดที่นี่ให้เฝ้าขุมทรัพย์นี้ไว้อะไรก็เป็นเรื่องราวเล่าต่อกันมาสุดท้ายมีการสร้างรูปเหมือนก็คือไม้แกะสลักที่เราเห็นนะครับก็สร้างในประมาณปี2324ก็คือรูปเหมือนในรูปนี้ไม่เหมือนครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนี่เป็นรูปปั้นที่สร้างเหรียญรุ่นแรกปี26แต่จริงๆแล้วไข่เราจะเห็นทรงที่มีใส่หมวกทหารแต่เป็นอย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยยืนตัวแข็งๆหน่อยก็ศิลป์แบบชาวบ้านหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อสืบต่อมาปี26พอสร้างเหรียญปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างผมว่าน่าจะสร้างประมาณ 1,000 เหรียญก็แจกจ่ายกันไปใครมาทำบุญอะไรก็ว่าไปตอนหลังเนี่ยเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เหรียญรุ่นแรกมาะนะเขาเรียกบอกนิยมขาขีดผมก็ได้มาไม่แพงหรอกเช่ามาหมื่นกว่าบาทนะครับเช่ามาเห็นเขาบอกเป็นพระดีท้องที่เป็นเครื่องรางดีก็มีคนจีนอยากได้ก็ปล่อยให้คนจีนไปคุณปล่อยไปเท่าไหร่ตอนนั้นผมปล่อยไป 40,000 พร้อมตลับทองใบหนึ่งซื้อประมาณ 12,000 ทำตลับทองไปประมาณ 20,000 แล้วก็ปล่อยให้คนจีนไป 40,000 ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรแล้วคนจีนเขาอยากได้ก็ให้เขาไปแล้วตอนนี้ราคาไปเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ 300,000 อยากจะซื้อคืนมากเลย 300,000 อยากจะซื้อคืนมากเลยคือต้องบอกว่าณเวลาณช่วงเวลานั้นกับช่วงเวลานี้มันแตกต่างกันก็คือกระแสเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความอะไรต่างๆทุกคนก็มุ่งไปที่พระเจดีย์รถติดเป็นกิโลคุณเห็นภาพล่าสุดไหมผมไปมาล่าสุดผมไปมาคุณไปกับเขาด้วยผมไปมาเล่าบรรยากาศหน่อยสิผมเพิ่งไปมาเมื่อตอนที่ผมไปบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพตอนนี้ผมก็เข้าไปที่โอ้โหไปเข้ากว่าจะเข้าถึงวัดได้ประมาณ2ชั่วโมงขนาดผมไป4โมงเย็นนะ4โมงเย็นรถติดมากแล้วข้างทางก็จะขายรูปปั้นไก่เต็มหมดเลยรูปปั้นไก่ขายประทัดขายเยอะแยะถามว่าในเรื่องในมุมของผมก็คือมันก็จะเหมือนช่วงเดียวกับที่จตุคามรามเทพพีคตอนนั้นนะครับบรรยากาศคล้ายๆกันไหมผมว่าบรรยากาศคล้ายๆแต่ว่าต้องบอกว่าวัดเจดีย์วัดไอ้ไข่เนี่ยมันจะอยู่ชนบทนิดนึงมันจะไปออกจากเมืองไปอีกประมาณสักหลายสิบโลอยู่นั่งรถก็เป็นชั่วโมงอยู่นะครับก็ถามว่าถ้าถามองค์ตอนองค์พ่อจตุคามพีคกว่านี้เยอะอ๋อเหรอพีคกว่านี้เยอะคือความรู้สึกผมนะครับความพีคเนี่ยทางอารมณ์เหมือนบางทีดูเป็นบางคนเอามาทำเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยออกเป็นแนวคล้ายๆกันนะแต่ด้วยความเชื่อหรือสิ่งที่บอกกล่าวหรือสิ่งที่ท่านให้เนี่ยต่างกันอย่างองค์จตุคามจะให้อีกแบบนึงนะจะเรื่องบารมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่ของไอ้ไข่เนี่ยจะเป็นแนวถูกโชคลาภเอาไว้เถอะค้าขายเราหนีไม่ได้นะเรื่องของความศรัทธากับพาณิชย์ความศรัทธากับพาณิชย์เนี่ยมันอยู่คู่คนไทยมาแบบช้านานอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่ผมมองนะในมุมผมที่ผมมองทุกวันนี้เนี่ยคนที่ไปวัดตะไคร้หรือวัดไอ้ไข่เนี่ยนะครับสิ่งแรกนะครับหนึ่งเลยผมเชื่อว่าอย่างเหนืออื่นใดเลยคือกิเลสเอางั้นเลยนะกิเลสแน่นอนทุกคนไปอยากไปขอนั่นคือกิเลสไหมครับกิเลสแน่นอนนะครับแต่ศรัทธาเนี่ยพอได้แล้วมันเกิดศรัทธาไงแต่มันกิเลสนำอยู่แล้วนะคะถามตามตรงถ้าในมุมมองของคุณที่เป็นเซียนพระเนี่ยนะไอ้ไข่ถือว่าเป็นกุมารรักยมหรือเทพหรืออะไรในมุมผมเนี่ยถ้าเขาเรียกว่ารูปลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นเด็กถ้าเป็นทั่วไปเขาเรียกว่าเทพรักษ์แล้วกันเป็นผู้รักษาเทพรักษ์แต่ว่าอยู่ในหมวดไหนก็อาจต้องเป็นกุมารแต่เป็นกุมารสายเทพเป็นเทพรักษ์ไม่ใช่รักโยมคืออย่างนี้มันจะต้องบอกว่ามันจะมีกุมารเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีพรายกับเทพอันนี้จัดอยู่ในหมู่เทพเพราะว่าไม่ได้มีกระดูกไม่ได้มีน้ำมันไม่ได้มีอะไรคืออยู่ในสายเทพเป็นรูปปั้นแล้วก็เป็นเทพรักษ์มาสิงสถิตเฉยๆแต่ไม่ใช่เป็นกุมารพลายค่ะคืออยากรู้ราคาซะเหลือเกินที่คนแห่กันไปล่าสุดนะคุณผู้ชมเปิดให้เช่ารุ่นล่าสุดเนี่ยแต่คนไปจองพื้นที่กันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นอีกคือต้องบอกอย่างก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าหนึ่งละโอเคดั้งเดิมเนี่ยใครไปขอปากต่อปากเล่าแล้วได้ไปแล้วได้กิเลสนำก่อนละนะครับสองส
รัทธาพอได้ฮิเลตขอแล้วได้มันก็มีความศรัทธาความศรัทธาพระที่ออกเนี่ยผมต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยค่อนข้างจะวัดเจดีเนี่ยเวลาท่านออกพระอะไรเนี่ย1รูปแบบสวยงาม2จำนวนไม่มากเพราะนั้นเนี่ยใครไปก็อยากได้ใครไปก็อยากได้ของทุกคนน่ะผมเองเนี่ยจากที่เคยเช่าไว้ให้เขานะเช่าไว้เวลาผู้หลักผู้ใหญ่หาทำให้ทุกวันนี้ผมต้องมาห้อยเองใช่ไหมเช่ามาห้อยเองก็เหมือนกับเราก็ถามว่าเราก็มีกิเลสด้วยแหละนะครับแต่เราถามว่าเวลาเราได้แล้วเราก็มีศรัทธามันเรื่องปกติครับในมุมผมทุกคนน่ะอยากได้ของเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ราคาสมมติว่าจองตอนนี้300นะครับเวลาดีมานด์กับซัพพลายมันไม่บาลานซ์คนก็มาให้เอ้ย500แล้วกันขี้เกียจไปรออ่ะ 1,000 แล้วกันขี้เกียจไปรอขี้เกียจไปต่อคุณคิดว่ามีไหมที่เนี่ยที่ไปงานล่าสุดเนี่ยเพื่อมาบ่อยอีกทีนึงแน่นอนครับมีแน่นอนหนีไม่ได้ครับหนีไม่ได้ถ้าผมเองเนี่ยมีโอกาสที่จะไปผมก็จะจองทีละเยอะๆเหมือนกันเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องขยับอยู่แล้วมันต้องมีส่วนต่างของกำไรแน่นอนกลายเป็นว่าเป็นอาชีพนึงไปเลยถามว่าเป็นอาชีพนึงมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีให้คนในพื้นที่ก็ตามคนที่เขาเล่นพระหรือว่าคนที่เขาชอบสะสมหรือคนที่เขาศรัทธาก็ตามมันก็เป็นรายได้ก็เป็นกลุ่มรายได้กลุ่มอาชีพของในกลุ่มเฉพาะกลุ่มเนาะมันก็ถือว่าเป็นสร้างรายได้เหมือนกันทีนี้ถามสักนิดนึงเราเคยเห็นละองค์จตุคามที่มีมาเยอะแยะมากมายคนแห่บูชากันเยอะแยะมากมายดิฉันก็คนนึงที่เคยเช่าเพื่อไว้มอบให้กับผู้ใหญ่เช่นเดียวกันในยุคนึงแต่ตอนนี้กระแสจตุคามหายไปไอ้ไข่จะเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนั้นแล้วหายไปเหมือนจตุคามหรือไม่ต้องย้อนกลับมาจตุคามนะจตุคามกระแสความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อจตุคามไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการหรือว่าคนรอบนอกเนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่ามันเยอะจนมันทำเยอะจนมันสร้างเยอะจนมั่ววัดจนเราไม่รู้ว่าที่ไหนของจริงถูกไหมในสมัยองค์พ่อจตุคามเนี่ยพระบางองค์เนี่ยออกจากวัดปุ๊บหยิบปุ๊บยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับก็เอามาขายกันแล้วเสกหรือเปล่ายังไม่รู้มันก็สร้างความเสื่อมแต่ถามว่ากระแสมันไม่ได้หายไปนะครับแต่ไอ้ไข่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าวัดเขาเนี่ยเวลาจัดสร้างเนี่ยเขามีกระบวนการที่ชัดเจนมีคณะกรรมการดูแลที่ชัดเจนและผมมองว่าทีมจัดสร้างค่อนข้างโปร่งใสแล้วในอนาคตในมุมผมนะครับในมุมผมว่าไม่หายไปหรอกไม่หายไปหรอกแล้วมันจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไม่จะไม่เหมือนองค์พ่อจตุคามคือณตอนนี้เราเริ่มเห็นบางวัดที่ต่างจังหวัดไม่ถือว่าจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่วัดจริงเริ่มทำไม่ใช่ออริจินอลของเขาใช่ใช่เริ่มทำขึ้นมาเริ่มทำธรรมดาครับคือวัดต่างๆในสมัยจตุคามก็เหมือนกันวัดต่างๆก็คิดว่าจตุคามสร้างที่ไหนก็ได้เหมือนหลวงปู่ทวดนะครับสร้างที่ไหนก็ได้ถ้าเราศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้บวกกิเลสในมุมผมก็ว่าเช่าที่ไหนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นออริจินอลจริงๆนะครับมันก็หนีไม่พ้นวัดเจดีย์คือวัดที่จะถามจริงๆเขามีลิขสิทธิ์ไหมคะลิขสิทธิ์ความศรัทธามีลิขสิทธิ์ไหมไม่ผมว่าไม่มีนะไม่มีนะความศรัทธาไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ทำให้มันเหมาะสมเหตุสมผลน่ะผมว่าที่ไหนก็ได้ครับดังนั้นนะโอเคถ้าเพื่อความศรัทธาคุณรู้สึกศรัทธาคุณจะบูชาที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดออริจินอลก็คือของวัดเขาวัดเจดีย์วัดเจดีย์เขาออริจินอลอยู่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่ารูปเหมือนจำลองที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันเกิดที่วัดเจดีย์ถามหน่อยราคาตอนนี้ขึ้นกันไปเท่าไหร่อย่างรุ่นแรกที่คุณเคยปล่อยให้คุณจีนนั่นน่ะรุ่นแรกตอนนี้ผมว่าสวยๆต้องมี 300,000 บวกลบ 300,000 บวกลบปี26เองนะเป็นเหรียญใหม่ๆเลยนะปี2526ค่ะอายุ37ปีเหรียญน่ะมีรุ่นไหนรุ่นพีคมั้ยคะรุ่นพีคก็จะเป็นปี46 46เนี่ยเค้าเรียกว่าเม็ดแตงรุ่นแรกแบบพี่ผมห้อยเนี่ย46รุ่นพีคเม็ดแตงเลยขออนุญาตนะคะค่ะรุ่นแรกนี่คุณเอามาห้อยไว้เลยใช่มั้ยใช่ๆผมห้อยผมมี2เหรียญผมมีรุ่น2กับ46รุ่น2เนี่ยจะปี35อันนี้รุ่นปี35ค่ะรุ่น2อันนี้ปี35ปี35ขอโทษที่ดิฉันเล็บเด่นไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะฮะอันรุ่น2ปี35ส่วนอันนี้อันนั้นปี46ปี46ถามว่าทำไม46ถึงพีค46มี1มีลักษณะขนาดเล็กกระทัดรัดและ46เนี่ยมีสำคัญคือมีเนื้อทองคำมีเนื้อพิเศษมีทองคำมีเงินมีนวะมันก็เลยคนมีความต้องการมากกว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่46ตอนนี้เฉพาะพระเนี่ยสมัยก่อนเหรียญละร้อยเดียว
แล้วสมัยก่อนร้อยเดียวสมัยก่อนที่ผมพูดเนี่ยคือประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยร้อยเดียวนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะมี 30,000 30,000 แล้วนะ 30,000 บาทเฉพาะพระนะครับไม่เกี่ยวกับตลับนะครับไม่เกี่ยวกับแน่ค่ะตลับคุณทำมาซะปริกเพชรขนาดนี้ครับค่ะโอ้แต่นี่โอ้นี่ก็คุณก็ห้อยผมห้อยมาตั้งแต่ที่เขาพีกนะจตุคามเนี่ยจนทุกวันผมก็ห้อยอยู่เพราะว่าผมศรัทธาครับผมศรัทธาค่ะอย่างรุ่นนี้พิเศษยังไงทำไมคุณเอามาห้อยสมัยก่อนองค์นี้ล้านห้าฮะสมัยก่อนองค์นี้ล้านห้ารุ่นแรกปี30อุ้ยคุณทำดิฉันมือสั่นล้านห้าแต่ตอนนี้ราคาขายได้จริงประมาณ150,000หายไป 10% ตัดศูนย์ออกกันอย่างนั้นเลย150,000ผมซื้อทุกองถ้ามา150,000รุ่นนี้นะผมซื้อทุกองดิฉันจะกลับไปดูที่เซฟที่บ้านครับผมปี30ปี30รุ่นแรกองค์พ่อจตุคามดิฉันกำลังนึกเพราะอะไรรู้ไหมในตู้เซฟบ้านดิฉันเนี่ยดิฉันมีเป็นถุงจริงๆดิฉันได้เยอะมากครับอ่ะขอบคุณค่ะดังนั้นถ้าถามตามตรงครับวันนี้เนี่ยในบริเวณวัดเจดีย์เนี่ยนอกเหนือจากการเช่าบูชาแล้วครับอีกเขาเรียกอีกธุรกิจหนึ่งคือจุดประทัดประทัดแล้วก็ลูกปั้นไก่ลูกปั้นไก่อันนี้คือในมุมผมเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ผมว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะช่วงไหนที่ซบเซาก็จะมีอะไรขึ้นมาแบบให้เศรษฐกิจในเมืองเฟื่องฟูจังหวัดข้างเคียงเฟื่องฟูจนตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าตอนนี้นะถ้าจะไปนครนะหนึ่งรถตู้ที่พี่จะจองเนี่ยเต็มเต็มแน่นอนเยียดเลยขับรถลงไปเองเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแน่นอนเที่ยวบินเนี่ยตอนนี้เที่ยวบินอ่ะผมไปล่าสุดวันผมไปวันธรรมดานะครับแน่นเต็มหมดนะครับตั๋วแพงด้วยนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าทุกคนมุ่งไปนะมุ่งไปที่นั่นทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ท้องถิ่นดีมากเพราะฉะนั้นผมว่าจังหวัดนครเหมือนช่วงจตุคามช่วงจตุคามนี่ก็พีคจนแบบว่าวัดพระธาตุเนี่ยไม่สามารถเดินได้เลยเบียดกันแบบของเต็มแน่นเลยจริงถึงขนาดบางทีมีการถึงขนาดเขาเรียกว่าบวงสรวงกันนอกวัดอ่ะใช่ครับขอบด้านนอกกำแพงอะค่ะมีการอย่างนั้นด้วยนะคะบวงสรวงกันข้างนอกเลยดังนั้นเอาอย่างนี้ถ้าเกิดใครที่มีไอ้ไข่อยู่ในมือแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นภาพพิมพ์หรือเป็นยันหรือเป็นอะไรก็ตามครับบูชาให้ถูกต้องบูชายังไงในมุมผมเนี่ยกุมารเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเด็กอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็ต้องเป็นขนมหวานชุดทหารนะครับน้ำแดงเป็นเรื่องปกติเลยอันนี้เราหนึ่งเลยถ้าจะได้เนี่ยผมในมุมผมเนี่ยมันต้องบูชาด้วยศรัทธานะมันต้องบูชาด้วยศรัทธาถ้าบูชาด้วยศรัทธาแล้วผมว่าถ้าเรามีศรัทธาเขาบอกว่าถ้าศรัทธาเกิดปฏิหารเกิดเสมอนะครับในสิ่งนี้ผมเชื่อว่าแต่ถ้าเราโอ้โหหวังจะขอแล้วเวลาแล้วคือทุกคนขอร้อยคนน่ะได้10คนไอ้10คนจะพูดแต่อีก90คนเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแยกแยะจริงพอแล้วศรัทธาได้แต่อย่างงมงายนะครับเคยเจอเรื่องราวหรือเคยลองขอพรจากไอ้ไข่บ้างไหมคะผมเองเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะตัวผมเองผมยังไม่เคยเจอแต่ว่าผมมีความศรัทธาเวลาผมห้อยแล้วผมมีความรู้สึกผมรู้สึกดีมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ๊ะวันนี้เดี๋ยวจะไปทำธุรกิจต่ออาจจะไปเช่าพระบ้านนี้นะขอซื้อง่ายขายง่ายอะไรเงี้ยเพราะผมก็ได้นะครับผมก็ได้น้องแฟนคลับดิฉันค่ะคนนึงนะคะบ้านอยู่นครสวรรค์แต่เธอไปนครบ่อยมากเลยนะคะเพื่อไปบูชาไอ้ไข่ดิฉันก็ถามทำไมไปบ่อยจังเธอบอกว่าเธอตั้งเป้าไว้เลยเนี่ยขอ 200,000 ครับยอดขายประมาณ 200,000 ครับแล้วจะไปจุดประทัดก็ได้ครับขอล้านหนึ่งก็ได้ก็เลยต้องไปจุดประทัดเหมือนกับแก้บนรเราก็เลยฟังแล้วบางคนเขาก็มาแนวนี้เช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับก็ที่ผมบอกนะครับทุกอย่างเนี่ยหนึ่งแหละกิเลสนำพอได้จากกิเลสแล้วมันก็จะได้ศรัทธาพอมันผ่านกิเลสไปมันก็จะมีความศรัทธามันเป็นเรื่องปกติครับถามตามตรงครับที่เขาไปบูชาไอ้ไข่นั้นเพราะให้หวยแม่นจริงหรือเปล่าคะโคผมก็เห็นในหน้าโซเชียลผมเนี่ยเวลาหวยออกทีไรเนี่ยมันก็จะมีคนหน้าฟีดเนี่ยมันก็จะเด้งหัวนี่ได้อีกแล้วเอารูปเอาเหรียญในไข่มาวางโอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยล่าสุดผมก็เห็นนะครับผมว่ามันก็ต้องมีส่วนนะผมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดไงทุกคนพอได้ปุ๊บใครขอแล้วได้มันก็จะได้ตามกันผมเชื่อแบบนั้นเหมือนองค์พ่อจตุคามในยุคนั้นเนี่ยขออะไรก็ได้ขอได้ไหว้รับนี่มาจากองค์พ่อนะไม่ใช่ไข่นะทีแรกอ่ะขอได้ไหว้รับเนี่ยเขาใช้คำนำเป็นขององค์พ่อจตุคามมาก่อนอ๋อเหรออ่ะ
ดังนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องถามก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปถามเพิ่มเติมหรือติดต่อคุณนะคะคุณโทนไปติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างของผมเนี่ยติดต่อได้2ช่องทางสองทางก็คือถ้าออนไลน์ก็ทาง Facebook Fanpage โทนบางแค FC แล้วก็ทาง YouTube เหมือนกันโทนบางแค FC นะครับแต่ถ้าจะไปหาผมที่ร้านออฟไลน์ก็ไปที่พันทิพย์งามวงศ์วันชั้น3วันอังคารกับวันศุกร์ถ้าวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสก็จะอยู่ที่วัดลาดประคองธรรมสตูดิโอครับมีไอ้ไข่ไหมคะของผมไม่จริงๆแล้วผมไม่ได้ซื้อขายเลยส่วนมากจะเช่าเก็บไว้เช่าเก็บแต่ว่าไม่ได้มาซื้อไปขายมาแบบนี้แล้วคุณจะเปิดร้านทำไมคะผมเปิดร้านพระเป็นหลักนะผมรับเช่าพระเป็นหลักแล้วก็รับเช่าพระแล้วก็ขายออนไลน์เป็นหลักเห็นไหมเขาก็มีความเชื่อความชอบส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันนะคะท้ายสุดนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบพยายามตามหากระแสของไอ้ไข่กันซะเหลือเกินครับก็ในมุมผมเนี่ยก็ให้ต้องบอกก่อนว่าเราศรัทธาได้เชื่อได้นะครับแต่ยังงมงายนะครับจนโอ้โหอะไรกูจะต้องได้หมดนะทุกอย่างมันไม่มีหรอกในโลกนี้ที่จะได้ทุกอย่างมันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติแต่ให้มีความศรัทธาถ้าคุณศรัทธาจริงเนี่ยปาฏิหาริย์มันเกิดเสมอนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่าให้มันซ้ำรอยเหมือนที่พี่บุ๋มบอกตั้งแต่ต้นรายการว่ามาช่วงหนึ่งเป็นที่พี่บอกว่าองค์พ่อจตุคามล่วงโรยองค์พ่อจตุคามท่านถึงเวลาขาลงแล้วมันไม่มีคนศรัทธาเลยทุกวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่มีคนศรัทธาถ้ามีความศรัทธาอยู่ทุกวันนี้ผมก็ยังห้อยอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับในรายการของเราวันนี้เราก็มีไอ้ไข่ที่เป็นยันมาแจกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดาษพิมพ์ปี61ปี61ด้วยนะปี 61อันนี้มามอบให้กับของวัดเจดีย์นะครับอันนี้ของวัดเจดีย์ของแท้เลยนะครับผมอันนี้ได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็คือไม่ได้คือจริงๆแล้วตอนแรกว่าจะหาพระมาแต่ว่าไม่ทันเตรียมไม่ทันก็เลยอันนี้อยู่ที่บ้านก็เลยเอาที่บ้านมาเลยโหขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณโทนนะคะแต่อันนี้จะกลายเป็นของแฟนคลับที่ตอบคำถามเข้ามาใน Facebook ของสุดจัดปนัดดานั่นเองนะคะถ้าตอบคำถามได้ว่าก่อนหน้าที่คุณโทนจะมาเป็นเซียนพระคุณโทนทำอะไรมาก่อนครับแค่นั้นเองทำหลายอย่างนะทำหลายอย่างต่อให้ถูกก็แล้วกันนะคะผู้โชคดีมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ไอ้ไข่อันนี้ไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคุณโทนบางแคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจพักสักครู่เดียวค่ะสุดจัดปนัดดาช่วงนี้นะคะต้องมาคอนเฟิร์มกับผู้ชายคนนี้ค่ะหมอเกรดคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้องถามอย่างนี้เลยดิฉันคงไม่ต้องถามอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมากมายแต่ถามเรื่องโชคชะตาราศีไหนคุณก็มาอยู่ตรงนี้แล้วช่วงนี้ราศีไหนจะมีดวงเฮงๆมั้งคะคือจริงๆแล้วนะครับคือราศีที่เฮงเนี่ยหลักๆเลยนะถ้าเป็นในช่วงเดือนนี้นะฮะต้องบอกว่ามีด้วยกันอยู่หลายราศีนะฮะแต่ราศีแรกก็เป็นราศีเมษนะครับนะฮะราศีที่2เนี่ยเป็นราศีกรกฎนะครับแล้วก็ราศีต่อมาเนี่ยก็จะมีราศีสิงห์นะฮะแล้วก็ราศีกันนะฮะและที่สำคัญยังมีธนูแล้วก็มังกรนอกเหนือจากคิวดูดวงที่คนจองคิวกันเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดมีเจ้าตัวน้อยด้วยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้กำลังจะ8เดือนแล้วฮะกำลังซนเลยครับผมพอมีลูกขอโทษเถอะเห็นบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้แน่นอนฮะแหมผมบอกเลยฮะเลี้ยงเองก็คือตกกลางคืนนี่ก็คือสนุกนะฮะค่ะสนุกเลยฮะเรียกได้ว่าตอนเช้ามีงานกลางคืนก็บันเทิงฮะคือมึนเลยฮะคือตื่นมานี่มึนงงคือรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกแบบมันล้อมันหงุดหงิดไปหมดเพราะเนื่องจากเราพักผ่อนน้อยครับผมดังนั้นคุณก็เลยคิดว่าเอาละชีวิตจำเป็นแล้วต้องหาตัวช่วยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเจอตัวนี้นะฮะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเนี่ยเนื่องจากไปออกรายการนึงฮะแล้วก็ไปเจอพี่ยิ่งยงก็คุยกับแกตามจิตประถาเพราะว่าคือเจอแกมาหลายปีนะฮะก็เจอกันหลายครั้งก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่จบนี่แล้วพี่ไปรายการไหนต่อโอ้แกไล่มาเลยฮะวันหนึ่งห้าหกรายการบอกเฮ้ยพี่สรุปพี่ตื่นกี่โมงเนี่ยพี่ตื่นตีห้าน้องกิตแล้วนอนเนี่ยพี่ก็สัก 3-4 ทุ่มพี่ยิ่งยงอายุ58นะฮะผมเฮ้ยผม30กลางเฮ้ยพี่ทำไมผมสู้พี่ไม่ได้อะคือแบบทำไมคือผมก็ออกกำลังกายนะแต่ผมรู้สึกโอ้โหทำไมตอนกลางวันเนี่ยมันรู้สึกมันง่วงนอนมันแบบมันไม่อยากจะทำอะไรแล้วอะครับนะคือมันรู้สึกอ่อนเพลียพี่ยิ่งยงส่งมาเลยฮะนี่ไงของพี่เดี๋ยวกินลองไปทานก่อนนะหมอค่ะผมก็ลองเอาไปทานนะครับคือทานก่อนนอนนะครับพอทานเสร็จปุ๊บเนี่ย
สิ่งที่พบได้เลยนะคือผมรู้สึกว่าตื่นเช้ามาความอ่อนเพลียเนี่ยมันมีน้อยลงนะครับตกบ่ายก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังมีแรงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ง่วงอาหารนอนเหมือนเดิมเห็นบอกว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ดูไม่ใช่ว่าไม่ดูนะว่ามีมาตรฐานอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นพี่ปุ๋มคนเราเนี่ยจะรับประทานอาหารอะไรหรือว่าอาหารเสริมอะไรเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่ามันดีหรือเปล่าที่ผมมั่นใจนะครับพี่ปุ๋มเพราะว่าโรงงานผลิตนะฮะได้รับมาตรฐาน GMP นะครับ ISO 9001:2015 ครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะฮะ USDA นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยยังได้รับเครื่องหมายฮารานนะฮะซึ่งชาวมุสลิมเนี่ยสามารถทานได้นะครับตรงนี้ชัดเจนเลยนะฮะรวมถึงรางวัลอีกเยอะแยะมากมายมาการันตีปีที่แล้วเนี่ยนะฮะถังเช่าตัวนี้นะฮะได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจาก FI Asia 2019นะครับและที่สำคัญฮะต้นปีนี้ฮะพี่บุ๋มก่อนเกิดโควิดนะฮะกุมภาพันธ์2020นะฮะได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัตสันนะฮะนะครับไม่ธรรมดาล่าสุดอีก2รางวัลระดับอาเซียนครับต้องบอกเลยนะฮะว่านอกจากที่กล่าวมาเนี่ยยังมีท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020ค่ะและยังไม่พอฮะยังได้อาเซียนท็อปควอลิตี้นะฮะอวอร์ดนะฮะประจำปี2020ด้วยฮะได้รับรางวัลการันตีมามากมายขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณก็ลองกินเองจริงครับอันนี้คือลองกินแน่นอนฮะเอาละถ้าเช่นนั้นนะคะก็คงต้องขอกันละค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่คุณผู้ชมต้องสนใจแน่นอนครับคือต้องบอกกันนะฮะว่าซื้อถังเช่านะครับผสมมัลติวิตามิน B1 ชุดนะครับ5กล่องนะนะครับราคา 1,000 บาทค่ะนะครับแต่ครับถ้าซื้อ2ชุดนะครับแถมฟรีไปเลยอีก2กล่องนะครับรวมเป็น12กล่องในราคา 2,000 บาทค่ะตกกล่องละ166บาทเท่านี้แต่ต้องบอกนะฮะจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินคนละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายนะครับคือถ้าต้องการมากกว่านั้นก็สั่งเสร็จแล้วกดโทรใหม่นะครับตรงนี้ครับผมนะฮะยังไงรีบโทรได้เลยที่หมายเลขสนใจนะโทรได้ที่เบอร์020265888ครับหรือว่าไลน์แอดนะฮะที่ LP88 ครับนะคะนี่คือสิ่งที่การันตีคุณภาพแต่ถ้าเกิดอยากจะทดลองก่อนมีไหมคะอ๋อมีแน่นอนฮะอันนี้นะฮะทดลองก่อนเนี่ยเราจะมีชุด1กล่องนะครับขายในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็โทรได้ที่เบอร์020265888นะครับหรือแอดไลน์ได้เลยนะฮะที่ @lp88 ครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะและมีแบบสะดวกซื้อใช่นะครับคือหลายท่านเนี่ยบางทีคนลืมพกพาแล้วก็บางทีอยากลองแต่หาซื้อที่ไหนได้โทรศัพท์อาจจะไม่สะดวกนะฮะท่านไปเลยครับที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับร้าน Extra นะครับใน 7 นะฮะขนาด4แคปซูลนะฮะราคา49บาทเท่านั้นวันนี้มาด้วยโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้แล้วนะคะและนอกเหนือจากหมอกรีคอนเฟิร์มนะคะยังมีอีกหลายต่อหลายคนในวงการคุณดูภาพเอาเองเลยเนี่ยโอ้เยอะมากเลยครับตั้งแต่พี่วิลลี่แมคอินทอสนะฮะพี่เสนาหอยนะครับแล้วก็พี่ไฮอภพรนะครับแล้วก็พี่พีเคนะครับครูสลานายโยงนะฮะและที่สำคัญนะพี่ไทยเอกพันธ์ของเราค่ะนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญเลยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าพี่ไทยกับพี่ยิ่งยงเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนที่เหมือนกับทำบุญเยอะมากเลยแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถังเช่าตัวนี้นะฮะพี่ยิ่งยงนะฮะได้ร่วมบริจาคเงินนะครับแล้วก็ส่งมอบถังเช่านะครับให้กับพี่ไทยพี่ท็อปนะฮะไปมอบให้กับชุมชนต่างๆนะครับเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวดังนั้นฟังมาขนาดนี้แล้วย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งเลยค่ะง่ายๆเลยนะครับซื้อถังเช่านะครับผสมมัลติวิตามินบี1ชุดนะฮะ1ชุดจะมี5กล่องนะครับในราคา 1,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่พิเศษนะฮะถ้าท่านสั่ง2ชุดตอนนี้เลยรับฟรีไปอีก2กล่องนั่นหมายความว่า12กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับจำกัดสิทธิ์ซื้อนะฮะไม่เกินคนละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายครับสามารถโทรมาได้เลยนะฮะที่เบอร์020265888ครับหรือ LINE แอดนะฮะ LP88 ครับย้ำอีกครั้งฮะโทรเลยนะ020265888ครับหรือที่ LINE แอด LP88 นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นชุดทดลองนะฮะ1กล่อง300บาทเท่านั้นก็โทรได้เลยครับผม020265888ครับ LINE แอด LP88 เช่นกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับท่านที่อยากจะไปหาซื้อนะครับใกล้บ้านท่านมีแน่นอนฮะ 7-Eleven ร้าน Extra นะครับขนาด4แคปซูลครับ
49บาทเท่านั้นเองฮะราคาไม่แพงนะฮะการันตีด้วยยอดขายกว่า3ล้านกล่องนะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ดีจริงขายไม่ได้ขนาดนี้ฮะถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาคอนเฟิร์มครับนี่วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับหมอกริชคอนเฟิร์มนะคะที่มาบอกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับเอาล่ะในช่วงหน้านะคะเรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามสักครู่เดียวค่ะAll New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกสังคมในทุกวันนี้นะคะมีทั้งคนดีและคนร้ายปะปนกันไปค่ะแต่จะมีสักกี่คนที่ทำความดีเพื่อสังคมอย่างแท้จริงวันนี้บุ๋มมีอีกหนึ่งฮีโร่ในชีวิตจริงมานำเสนอกันนะคะและคุณจะได้รู้ว่าฮีโร่ไม่ได้มีแค่ในละครค่ะป้าไม่รู้ว่าจะพาบ้านไปรอดหรือเปล่าทั้งนั้นที่ใจเราสู้นะแต่บางทีแรงเราหมดแล้วอะชื่อนานิดาลดลื่นค่ะเป็นผู้ดูแลบ้านแสงตะวันค่ะมีคุณอัตพงศ์เจ้าของบริษัทแผ่นเหล็กวิราชไทยเขาตั้งให้อ่ะค่ะเขาบอกจะได้พบกับแสงสว่างบ้างเราถูกไล่ที่มาจากตลิ่งชันนะคะคุณปอทฤษฎีเขารู้ก็เลยพาป้าไปเอาเอกสารได้เงินมา2ล้านก็มาซื้อที่ตรงนี้พอซื้อที่ตรงนี้มันก็เขาขายเราไล่ละล้าน2ที่ตรงนี้ค่ะก็หมดไปล้านหกแล้วก็ยังไม่พอยังไม่มีอะไรนักศึกษาก็ไปช่วยหาอีกพอไปคุยกับบริษัทแลนด์หรือได้ที่ตรงนี้นะบริษัทแลนด์เขาก็ยอมช่วยมันเป็นความผูกพันมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็ตอนที่เป็นนักเรียนพากลับจากโรงเรียนพดุงสิทธิ์นะก็เดินมาก็จะเจอลูกหมาเขานอนอยู่ข้างถนนเนี่ยนอนนี้และอันนี้ก็คลองก็คิดว่าถ้าไว้ตรงนี้รถก็ทับแล้วถ้านั้นก็จะตกน้ำป้าก็เลยเอาเก็บเข้าบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เก็บลูกหมา5ตัวเข้าบ้านตอนแรกๆมันก็เลี้ยงน้อยตัวนี่ก็ว่าเลี้ยงด้วยความรักพอมากๆนี่เรียนได้สัตว์จริงแล้วว่าจำใจฮะจำใจเลี้ยงแต่ไม่คิดทิ้งไม่คิดทิ้งเขานะเพราะว่าเราก็สงสารเขาที่ว่าเจ้าของแท้ๆยังไม่รักเลยแล้วจะไปหาความรักได้ที่ไหนเนี่ยหมาแมวจรจัดมันก็เกิดมาจากคนน่ะล่ะทำให้เขาเป็นอย่างนี้เขาไม่อยากเป็นหมาแมวจรจัดนะคะเขาอยากมีคนเลี้ยงแมวนี่ก็500กว่าหมาก็400แล้วหมูป่าอีก15ตัวยังไม่นับพวกเต่าพวกห่านอะไรอีกนะคะปลาอีกข้างในเยอะแยะเลยถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันก็เหนื่อยฮะเพราะป้าเนี่ยตัวเหนื่อยที่สุดเลยอ่ะใช้คิดว่าจะเอาตรงไหนให้กินเอาตรงไหนให้ค่าแรงคนงานอันไหนค่าไฟอีกเดือนก็หมื่นกว่าบาทค่าแรงคนงานวันหนึ่ง4คนก็ 2,000 แล้วถ้านั่นต้องไปซื้ออาหารให้แมวทั้งหมาทั้งแมวก็ 3,000 ไอ้แมว500กว่าตัวเนี่ย 3,000 นะฮะวันละ 3,000 หมาดิเขาชอบกินข้าวก็หุงข้าวก็จะมีกับข้าววันละ 2,000 โครงไก่บดตับบดรวมกันนะวันละ 2,000 ข้าวก็100โลหมาต้องกินทุกวันไม่ใช่ปีกินครั้งหนึ่งกินทุกวันป้าก็ต้องหาไปเถอะแทบจะไปขอทานเขาเลยนะเคยคิดนะเคยไปถึงนะฉันบอกไอ้ที่อะไรฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคิดแล้วว่าต้องไปนั่งขอทานไม่งั้นหมาแมวเราจะไม่มีกินเดินขึ้นไปก็มีคนตาบอดเขานั่งอยู่ก่อนแล้วอะเขาก็เลื่อนขันมาป้าก็เลยให้เขาไป5บาทแล้วป้าก็กลับไม่กล้าไปแข่งกับเขาเขาก็ตาบอดเลยเราก็มองว่าแขนขายังดีเดี๋ยวไปหาทางอื่นป้าก็เขาก็กลับเพราะป้าก็สงสารตัวเองเหมือนกันว่า
โอ้โหเราทำกับตัวเราถึงขนาดนี้เลยเหรอป้ามองไม่ออกนะป้าไม่รู้ว่าจะพาบ้านไปรอดหรือเปล่าทั้งนั้นที่ใจเราสู้นะแต่บางทีแรงเราหมดแล้วอะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำเสนอกันในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราติดค้างกับคุณผู้ชมหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือไอ้ไข่วัดเจดีที่เราจะมอบให้ในรายการของเรานั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบถูกมาหนึ่งท่านที่ทีมงานของเราคัดเลือกนะคะกับคำถามที่จะถามว่าคุณโทนบางแคก่อนที่จะมาเป็นเซียนพระเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนสามารถเข้าไปตอบก็ได้นะคะในแฟนเพจของสุดจัดปนัดดาค่ะและรับไปเลยไอ้ไข่วัดเจดีนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกับรายการสุดจัดปนัดดาได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะก่อนตัดสินใจว่าใครดีหรือร้ายไตร่ตรองใครควรให้ดีสักก่อนว่าที่แท้จริงใจเรามันรุ่มร้อนหรือว่าเป็นเขาคนนั้นไม่ดีเรื่องราวบางเรื่องราวไม่มีอมรินทร์ทีวี